ถึงเขาทุกวันก็อย่างที่หนูบอกหนูคิดว่าเขาคงปกป้องหนูได้ดีกว่าพ่อภารกิจแห่งความหวังตามหาแม่ให้กับน้องแนนวันนี้ได้เวลาปิดฉากความพลัดพรากแล้วครับหลังจากที่เราเดินทางมาตามหาคุณแม่ให้กับน้องจนพบเจอและคำตอบเป็นคำตอบที่หวังไว้ด้วยจริงๆวันนี้ก็เลยต้องเป็นฉากที่จะต้องปิดฉากความพลัดพรากนะครับบรรยากาศการเซอร์ไพรส์พาแม่ไปเจอน้องจะเป็นยังไงติดตามพร้อมกันครับแม่ดาแม่ขารับสวัสดีครับพร้อมไปหาลูกหรือยังพร้อมค่ะภารกิจแห่งความหวังหลังจากช่วงที่แล้วเราลงพื้นที่ตามหาแม่ให้น้องแนนจนพบเจอและบทสรุปก็เป็นคำตอบที่สมหวังด้วยนะครับฉะนั้นก็ได้เวลาปิดฉากความพลัดพรากตอนนี้พาคุณแม่มุ่งหน้าจังหวัดระยองไปเซอร์ไพรส์ลูกสาวกันครับวันที่เราเอาไปให้พ่อเขาเรามีความรู้สึกว่าพ่อเขาทำงานเป็นหลักเนี่ยน่าจะดูแลได้คนเราอ่ะไม่มีใครไม่มีช่วงวัยรุ่นแต่จะอยู่ที่ว่าคนผิดนั้นน่ะจะเข้าใจเขาไหมถ้าเกิดว่าทางบ้านไม่เข้าใจเขาก็จะไปแบบไปแบบนั้นไปแบบที่ย้อนหาเราไม่ได้ใช่คือแม่อยากรู้แค่ว่าวันที่เขาทุกข์อ่ะเราอยากเป็นแบบใครสักคนให้เขาโกรธอ่ะแต่เราทำไม่ได้ไงแม่คิดตลอดนะคิดถึงเขาทุกวันก็อย่างที่หนูบอกหนูคิดว่าเขาคงปกป้องหนูได้ดีกว่าพ่อน้องผ่านชีวิตมาจนกระทั่งเขาเป็นซึมเศร้าเลยก็มีแม่เป็นภาวะซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่แม่กลัวมากเราทำไมไม่อยู่ตรงที่ตอนที่เขาแบบโอ้การใช่นะจริงๆเหมือนเราอ่ะเราเป็นคนไม่มีพ่อเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้ลูกขาดอะไรแต่สุดท้ายที่ครอบครัวเราก็ไม่สมบูรณ์สักทีแต่เราอยากเป็นเราไม่ได้อยากไม่เราไม่ใช่แม่ที่ดีไม่ได้แม่ที่ดีแต่เราอยากให้มีความสุขลูกสามารถที่เข้ามาหาเขาบอกว่าแม่หนูเป็นอย่างนี้แม่รับได้ไหมเป็นอย่างนั้นแม่รับได้ไหมน้องไม่คิดแค่นี้เองตอนนี้เราพาคุณแม่มุ่งหน้ามาถึงหน้าบ้านลูกสาวแล้วครับภารกิจเซอร์ไพรส์จึงเริ่มต้นขึ้นแม่อยู่ไหมวันนี้ไม่อยู่ค่ะสวัสดีครับปามิขออนุญาตเข้าบ้านนะต้องไปรับลูกยังเนี่ยลูกก็ยังเดี๋ยวน้องเรียนพิเศษเลยเดินทางหน่อยสวัสดีปามิจ้าก็ได้ค่ะเข้าตู้นะเรานี่อย่ากวนมาออกมากันแล้วมาวันนี้คิดว่าพี่เต้มาหาทำไมเนี่ยกลัวว่าจะแบบถ่ายใหม่หรือเปล่าเพราะว่าน้ำร้องไห้เยอะกลัวแบบว่าเสียงหนูไม่ชันหรือเปล่าจริงเหรอใช่แบบว่าเพราะว่าเหมือนวันนั้นแบบมันอยู่ในช่วงแบบเซนซิทีฟหรืออย่างก็เลยร้องไห้กลัวฝนด้วยอะไรด้วยเข้าไปดูแล้วพี่เขาเอามาตัดว่าแบบอีจันสู้ฝนแล้วหนูเห็นยืนถ่ายรูปกันไม่ถ่ายใหม่แล้ววันนี้มาแจ้งคำตอบแล้วพ
หัวใจคนรออีเตอร์อีจันเข้าใจดีครับเพราะฉะนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงเฉลยเลยก็แล้วกันโอเคเอาใบเกิดมาปะใบเกิดอยู่ข้างในใช่ไหมโอเคอีเต้ยแกล้งให้น้องแนนเข้าบ้านไปหยิบใบเกิดมาให้ครับเพื่อที่เราจะได้ใช้จังหวะนี้ให้คุณแม่ลงจากรถตู้มาแอบมุมบ้านเพื่อรอเซอร์ไพรส์ลูกสาวนะครับและเมื่อทุกอย่างเซ็ตคุณแม่เข้ามุมแอบหน้าบ้านเสร็จก็ได้เวลาปิดฉากความพลัดพรากแล้วล่ะครับคิดว่าพี่เจอคุณแม่ไหมน่าจะเจอค่ะน่าจะเจอเหรองั้นพี่ถามอย่างนี้ว่าวันนี้จะเจอคุณแม่หรือว่าถ้าตอบว่าได้เจอคุณแม่จะบอกอะไรครับนี่แม่เลยผมกอดเขามากกว่าจริงเหรอหนูไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าหลายอย่างแบบว่าเอาไว้แบบเราได้ติดต่อกันแล้วอยากมีอะไรหลายๆเรียกเขาฟังว่าที่ผ่านมาเราเจออะไรบ้างไม่ต้องรอติดต่อหรอกกอดได้เลยคุณแม่อยู่ตรงนี้แล้วจำได้ก็คือน้อยครั้งมากที่แม่จะตีมีอะไรเพื่อนแกล้งเพื่อนยืมจักรยานไปไม่เอามาคืนเพื่อนแย่งของเล่นก็จะฟ้องแม่ตลอดทุกครั้งก็เดี๋ยวแม่ก็จะไปตามเอาของเล่นมาให้แม่ค่อนข้างที่จะปกป้องรู้สึกได้ว่าอบอุ่นเคยกอดแม่เลยนะนึกถึงแม่ตลอดแม่ก็คิดถึงหนูนะลูกพี่ก็คิดถึงหนูหนูเป็นยังไงมั้งพ่อไม่เคยพูดถึงแม่หนูฟังเลยแม่ผิดเองเนาะ
อะไรหนูก็สู้มาด้วยตัวเองมีบ้านมีรถเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยมากเลยพ่อไม่เคยช่วยเหลืออะไรเลยเขารับปากว่าเขาจะเลี้ยงหนูอย่างดีขอบคุณพี่เต้ยทีมงานมากอย่างหน่อยได้เป็นส่วนกลางให้เป็นส่วนกลางให้ได้เจอแม่ลูกอะลืมได้ยังไงเนาะไม่ลืมไม่เคยลืมผมก็จำได้แค่พี่น็อตจำพี่น็อตได้อย่างเดียวพี่น็อตพี่น็อตจะมาหาพี่น็อตจะมาหาหนูพี่นับก็จะมาวันนี้เขาลางานไม่ได้ทุกคนไม่มีใครลืมหนูเขายังถามแม่เลยว่าหาน้องเจอไหมไม่มีใครลืมหนูลูกหนูไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วพ่อก็อยู่นี่เหมือนกันนะแต่แค่หนูแยกกันอยู่หนูอยู่กับเขาไม่ได้เขาไม่เคยเลี้ยงความสัมพันธ์หนูกับพ่อไม่เคยดีเลยแม่พ่อไม่เคยใช้เหตุผลเลยพ่อมีแต่ด่าแหละมีใจเขาละมันไม่เหมือนแม่หนูจำมาได้ตั้งแต่เด็กเลยแม่ดีแม่แทบไม่เคยตีเลยพ่อเขาปล่อยให้แม่เลี้ยงตีหนูเขาไม่เคยไม่เคยห้ามแม่ผิดเองอะเนาะวันนี้เจอแม่ก็รู้สึกดีใจมากๆนะอย่างน้อยเคยยังมีแม่มีแม่ไม่ไปไหนเพียงแต่แม่หาหนูไม่เจอ21ปีแห่งการรอคอยและพลัดพรากวันนี้แผลเป็นในใจแนนกำลังจะค่อยๆได้รับการเยียวยาจากคนที่รอคอยแล้วนะครับหากว่าวันนี้เป็นความพบเจอด้วยความไม่พร้อมของชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้เลยก็คือหัวใจครับช่วงเวลา20กว่าปีที่มันขาดหายกันไปก็ใช่ว่าจะไม่เหลือใหญ่เพราะสิ่งที่ยืนยันได้ในวันนี้ก็คือเมื่อพบเจอสายสัมพันธ์แม่ลูกต่อกันติดเพียงชั่ววินาทีเริ่มต้นกันใหม่ด้วยความไม่พร้อมนี่แหละต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยความรักความเข้าใจค่อยเป็นค่อยไปวันนี้ยินดีกับปาฏิหาริย์แห่งรักของแม่ดาและน้องแนนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับหากคุณเป็นอีกคนที่อยากจะตามหาคนที่พลัดพรากจากกันติดต่อรายการตามช่องทางที่ปรากฏทางหน้าจอตอนนี้นะครับอีเตอร์อีจันขอเป็นคนนั้นที่จะสร้างโมเมนต์ปาฏิหาริย์แห่งรักให้คุณวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ 1 ปะเรากลับบ้านกันเถอะไปกินข้าวกันอนุภาพบันดาลฝากกดฟ้า